DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะแน่นอนคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินหรือว่าถ้าคุณฟังผ่านทางรถของคุณก็จะเป็น FM 94รวมไปถึงทั้งช่องทางไหนๆก็แล้วแต่จะเจอเราที่อยู่ตรงนี้ไปด้วยกันนะคะตลอดเวลาของการเปิดเพลงเพลย์ลิสต์ที่คุณผู้ฟังบางคนก็เลือกอันนั้นไว้อันนี้ไว้ลังเลของพี่ๆจัดไปNo makeup นะคะ touch my body ปิดท้ายที่มูเตรูเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอเป็นคนเก็บกดเหรอมันดูแบบถ้าเราสเตรสเสียงแบบนี้มันดูเป็นแบบไม่อ่อนโยนใช่ไหมใช่ครับฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอฉันเกลียดเธอเหรอเหมือนโกรธอะไรสักอย่างเธอมีความสุขมากกว่าฉันไม่ได้แสดงว่าเธอทิ้งฉันไปเป็นไปได้ว่าอดีตเธอเคยทิ้งฉันหรือเธอทำให้ฉันไม่ถูกใจฉันจึงต้องคอยดูฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอทุกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มมีความสุขเลยเพราะว่าตั้งเป้าชนะใช่ครับจริงๆแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นการตั้งเป้าแต่ไม่ได้คิดจะเอาคืนมันอาจจะทำให้เรามีเป้าหมายที่จะเดินทางแต่ว่าไม่ได้หนักว่าเมื่อทำแล้วก็คอยดูฉันหันมาดูซิไม่งั้นทำไปจนถึงปลายทางอ่ะแล้วพอเขาไม่หันมาดูอ่ะจุดมุ่งหมายได้เสร็จแล้วด้วยนะแต่ไม่มีความสุขเพราะเป้าที่อยากทำจริงๆคือเขาให้เขาหันมาดูเอาให้ชัดเอาเป้าไหนจะเอาเป้าให้เขาหันมาดูหรือจะเอาเป้าสำเร็จแต่บางคนเอาเป้าให้เขาหันมาดูแต่ระหว่างทางเปลี่ยนเป้าพอเริ่มไม่แคร์เขาเพราะมีความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ค่ะเรื่องราวของคนแต่ละคนไม่มีสูตรสำเร็จแต่มันน่าสนใจตรงที่เราจะทุกข์หรือเปล่าในขณะที่ทำอะไรในเรื่องต่างๆมันสำคัญตรงที่ทุกข์มากหรือน้อยแตกต่างกันเพราะว่ามันบอกไม่ได้เลยคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าทำวิธีฉันสิแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้วิธีนี้เราไม่ได้แน่ทำไมไม่ทำอย่างที่ฉันบอกโกรธกันอีกตกลงยังไงวะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาไม่ได้ทำตามที่เราบอกเราก็ไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ฟังเราก็ได้บริหารสมองถูกป่ะใช่ครับเราก็ถือว่าเราได้บริหารสมองคิดนั่นนี่ไปว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เราจะทำแบบนี้ถ้ามีเหตุการณ์นี้เราจะทำอย่างนั้นโดยอาศัยโจทย์ของคนที่เขามาถามแต่ไม่ต้องไปคาดการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงด้วยนะคะด้วยความยินดีสำหรับข้อความส่งมาขอบคุณเรื่องของการเปิดเพลงนะคะสบายมากค่ะแล้วก็จะมีข้อความอื่นๆส่งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตน้ำมันนะคะขอบคุณคุณชัยค่ะวันนี้เป็นวันที่น้ำมันขึ้นลงในแง่ของดีเซลเนี่ยลงแล้วก็โซฮอลขึ้นต้องออกจากตึกดีห้าปากสั่นไปหมดเลย เพราะว่าเนี่ยปรับขึ้น40สตางค์รวมๆวันนี้กับพรุ่งนี้ก็เพิ่มขึ้นจะบาทนึงแล้วมั้งนะหรือว่านะคะก็น้ำตาจีไหลอะไรอะไรก็แพงไม่เป็นไรค่ะหายใจลึกๆอีกนิดนึงเราจะหัดกินอากาศละกินลมไปเรื่อยๆลมก็ไม่ดีมีฝุ่นเยอะซะด้วยกินแล้วก็ท้องอืดอีกต้องไปซื้อยาระบายไอ้ปากไปหมดบางทีก็คิดนะเกิดมาทำไมวะเอาจริงบางทีพอสักพักเกิดมาทำไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็คิดไปเรื่อยเปื่อยแต่พอมันเกิดมาแล้วมันก็คือต้องเกิดใช่ครับเกิดมาแล้วทำอะไรทำงานคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามว่าการปรับตำแหน่งในสายงานมีความสำคัญกับหน้าที่การงานไหมครับพี่อ้อมคือถ้ามองกันว่าการปรับการเจริญเติบโตในสายงานคือความสำเร็จก็สำคัญได้ถ้ามองว่ามันขึ้นไปได้มันก็จะนำพามาสู่เงินที่มากขึ้นค่าครองชีพเราอาจไอ้ปัจจัยใช้จ่ายเราอาจจะมีได้มากขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นถ้าถามว่ามันจำเป็นไหมมีสำคัญไหมมันก็สำคัญปะแต่ถ้าสำคัญกับหน้าที่การงานไหมความรับผิดชอบมันต้องสูงขึ้นถูกปะชื่อตำแหน่งเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนมันยากที่จะชื่อตำแหน่งเปลี่ยนและอะไรจะเหมือนเดิมถูกไหมคะคุณผู้ฟังมันแล้วแต่คนนะการปรับตำแหน่งในสายงานเนี่ยบางคนรู้สึกถึงเป็นความสำเร็จเป็นกำลังใจในอาชีพเป็นรางวัลหนึ่งว่ามีคนเห็นความสามารถของเรานะในขณะที่บางคนถามว่าสำคัญไหมมันก็นำไปสู่การเติบโตของหลายๆสิ่งถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังจุดประสงค์คืออันไหนนะคะแต่แค่บอกกันว่าสิ่งที่สำคัญเมื่อมีการปรับตำแหน่งการปรับตำแหน่งไม่ได้เท่ากับการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเฉยๆนะคะนั่นแปลว่าเราจะต้องปรับตัวเองให้เข้าใจด้วยว่าความรับผิดชอบหน้าที่การงานลักษณะของงานมันจะแตกต่างออกไปจากสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันพอเปลี่ยนหัวชื่อคำนำหน้าปุ๊บหรือตำแหน่งที่ห้อยมาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเพราะอะไรเงินเดือนคุณก็เปลี่ยนชื่อไตเติ้ลมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบความคาดหวังที่เขาหวังจากคุณมันจะมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้องวางใจในการปรับเปลี่ยนด้วยบางทีเราคิดแต่แง่บวกว่าเงินเดือนขึ้นเว้ยและใหญ่ขึ้นว่ะมีอำนาจมากขึ้นแต่ในขณะที่มีอำนาจมากขึ้นต้องคิดว่าแล้วเราจะดีลกับคนที่เป็นน้องๆในทีมอย่างไร
เราถูกไหมเราเคยโดนอะไรมาแล้วเราอยากจะทำอย่างไรเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันสำคัญไหมการปรับตำแหน่งมันก็คือการเปลี่ยนแปลงอีกแชปเตอร์นึงอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนส่วนอีกคำถามหนึ่งของคุณผู้ฟังที่ก็น่าสนใจคือเรื่องของช่วยไอ้อ้อมช่วยคิดอ้อมจะคิดได้ไหมถ้าพี่อ้อมโดนฝ่ายบุคคลถามว่าหมอจิตเวชคือจิตแพทย์ใช่ไหมคะไม่ใช่จิตเวชคือจิตแพทย์ใช่ไหมนัดอะไรเกี่ยวกับอะไรเราจำเป็นต้องตอบไหมครับเพราะในบอร์ดของพันทิปเนี่ยเห็นโดนไล่ออกเพราะตรวจเกี่ยวกับจิตเวชเยอะมากจิตเวชคือมีอาการหวาดระแวงหรอหรืออะไรหรือแค่เครียดแล้วเลยไปปรึกษามันคือพบจิตแพทย์หรือว่าเป็นอาการของมีอาการแบบทางจิตเวชคือถ้าเป็นไม่แน่ใจอ่ะสมมติจริงๆแล้วถ้าเราเป็นซึมเศร้าแล้วเราทานยาแล้วอยู่ในการดูแลแล้วเราทำงานได้เป็นปกติไม่ได้ทำให้เกิดความอึดอัดใจหรือลำบากใจหรืองานเสียจริงๆเรายังทำได้นะคะต้องดูเจตนาว่าฝ่ายบุคคลถามเพื่ออะไรเพราะมันมีคอนเซนต์อยู่ยังไงเขาไปถามแพทย์เราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขาจะถามในแง่ออฟฟิศอย่างมากก็ได้มากที่สุดที่จะเขาจะต้องไม่ลงรายละเอียดอาจจะถามในกรณีถ้าเรามีการทำงานที่เข้ากับใครไม่ได้แล้วใช้อารมณ์หรือความรุนแรงอะไรอย่างนั้นอาจจะหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้หรือถ้าเราก็บอกได้ว่าเราอยู่ในความดูแลอยู่แล้วเป็นถ้าเราบอกว่าเราเป็นไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหมอเขียนใบรับรองให้ว่าเรายังมีความสามารถที่จะทำงานได้ปกติไม่ต้องมีไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรายังอ่อนยาอยู่และรับการคอนซัลท์อย่างสม่ำเสมอจริงๆฝ่ายบุคคลทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งมันคือการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งที่ถ้าเขาทำสิไปกรมแรงงาน